SM Entertainment ค่ายที่ขึ้นชื่อในการสร้างศิลปินคุณภาพมากมายโดยนอกจากฝั่งบอยกรุ๊ปที่เป็นระดับตำนานไปหลายวงแล้วเกิร์ลกรุ๊ปของค่ายนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาทั้ง SES ที่เรียกได้ว่าครองตลาดในช่วงยุค90 Girls Generation ที่เป็นตำนานตลอดกาลของเกิร์ลกรุ๊ป Red Velvet ที่เป็นผู้นำของเจน3และ aespa ที่กำลังมาแรงสุดๆในขณะนี้แต่ในบรรดาเกิร์ลกรุ๊ปทั้งหมดของ SMก็คงจะไม่มีวงไหนที่มีความเฉพาะตัวมากไปกว่าวงที่ชื่อว่า FX อีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปจากเจน2ที่เกิดมาพร้อมกับภาพลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและในทัมซับวันนี้เราจะมาย้อนดูเรื่องราวการเดินทางของพวกเธอและผลงานที่น่าจดจำเหล่านั้นกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของพวกเธอนั้นในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ถ้ามีอะไรอร่อยๆให้รับประทานมันก็คงจะดีไม่น้อยซึ่งสปอนเซอร์ของผมในวันนี้ก็ช่วยคุณได้ครับไก่5ดาวช่วยลดค่าครองชีพกับไก่จ้อไม้ละ20บาทเท่านั้นแต่ถ้าทั้งร้อนทั้งหิวอย่างนี้ไม้เดียวอาจจะไม่เพียงพอก็จัดไปเลยกับไก่ต้นตำรับตัวละ129บาทคุ้มแน่นอนครับก่อนอื่นเนื่องจากช่วงเวลาที่วงเดบิวต์ห่างกับ Girls Generation ไม่กี่ปีที่มาของสมาชิกในวงนี้จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับซุนยอชิแดอยู่ไม่น้อยซึ่งในทำสตาร์ตอนก่อนหน้านี้ผมก็ได้เล่าว่าเจสสิก้าถูกแมวมองชักชวนให้เข้ามาใน SM พร้อมกับน้องสาวของเธอซึ่งน้องสาวคนที่ว่านั้นก็คือคริสตัลซูจองหรือเรียกสั้นๆว่าคริสตัลนั่นเองคนต่อมาคือชเวจินรีเด็กผู้หญิงที่ฝึกทั้งการร้องการเต้นและการแสดงตั้งแต่ยังเล็กซึ่งต่อมาเธอก็ได้ออดิชั่นเข้าค่าย SM และเปิดตัวในฐานะนักแสดงเด็กหลายต่อหลายเรื่องแต่บทบาทที่เด่นที่สุดก็คือบทของเจ้าหญิงซอนฮวาสมัยเด็กจากละครย้อนยุคเรื่องซอดองโยสายใยรัก2แผ่นดินที่ละครมีเรตติ้งที่ถล่มทลายและเธอกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วแต่เนื่องจากบ้านเกิดของเธออยู่ที่ปูซานเธอจึงต้องย้ายมาที่หอพักที่บริษัทจัดให้ซึ่งคนที่อาศัยร่วมกับเธอในตอนนั้นก็คือ2อนาคตสมาชิกซอนยอชิแดอย่างแทยอนและทิฟฟานี่นั่นเองซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่ก็ต่างมาจากต่างที่และยังอยู่ในช่วงวัยมัธยมเท่านั้นแต่พวกเธอทั้งสองก็ให้การดูแลเด็กวัยประถมอย่างจินลีเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเธอโตมากับ SM ก็ไม่ผิดนักต่อมาเธอก็ได้เปลี่ยนชื่อในวงการเป็นซอลลี่นั่นเองหลังจากที่พาร์คซอนยองได้ปรากฏตัวในรายการ Truth Game และได้แสดงความสามารถด้านบอดี้เวฟที่ไม่ธรรมดามันก็ไปสะดุดตาทีมงานของ SM เข้าอย่างจังแล้วก็ได้ถูกติดต่อให้เข้ามาเป็นเด็กฝึกก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อสเตจเนมเป็นลูน่านั่นเองโดยนอกจากคริสตัลแล้วก็มีเด็กฝึกในโปรเจกต์อีก2คนที่เป็นชาวต่างชาติคนแรกคือวิตโตเรียเด็กหญิงชาวจีนที่มีความสนใจในการเต้นรำโดยเฉพาะการเต้นรำพื้นบ้านมาตั้งแต่เล็กจนทำให้เธอได้เข้าไปอยู่ในเบย์จิงแดนซ์อะคาเดมี่และเข้าร่วมการแข่งขันเต้นมากมายก่อนที่เธอจะไปเตะตาแมวมองของ SM ถูกชักชวนให้เข้ามาออดิชั่นและย้ายมาอยู่ที่เกาหลีในที่สุดคนสุดท้ายคือแอมเบอร์โจเซฟีหลิวชาวอเมริกันไต้หวันที่ได้เข้าร่วมการออดิชั่นแบบ global ของ SM ที่จัดขึ้นที่ LA บ้านเกิดของเธอเองหลังจากที่ผ่านเข้ามาและใช้เวลาฝึกอยู่เพียงแค่ปีกว่าๆเธอก็ได้ถูกรับเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปที่จะเดบิวต์พร้อมกับเด็กสาวอีก4คนซึ่งวงนั้นก็มีชื่อว่า EVEX เซตคู่ลำดับที่เห็นกันได้บ่อยในคณิตศาสตร์แต่ความจริงชื่อนี้มีความหมายแฝงอยู่นั่นคือตัว F ที่มาจาก Flower และ X ที่มาจากโครโมโซมเพศหญิงเมื่อนำตัวอักษรทั้งสองมาต่อกันก็จะได้สมการที่ว่าดอกไม้ที่สวยงามราวกับหญิงสาวนั่นเองในช่วงที่เปิดตัวนั้น FX ได้ถูกวางโพสิชันไว้ให้เป็นกลุ่มนักเต้นป๊อปแดนซ์แห่งเอเชียโดยในวิดีโอเปิดตัวก็ได้โชว์สกิลการเต้นกันอย่างเต็มที่แล้วก็ต่อยอดมาถึงซิงเกิลการเดบิวต์ของพวกเธอที่วางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมปี2009นั่นคือเพลงที่ชื่อว่าลาชาต้านั่นเองจากนั้นวงก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานกับรุ่นพี่อย่าง Girls Generation ทั้งการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาร่วมกันรวมถึงการเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตและในช่วงปลายปีพวกเธอก็ได้คัมแบ็กครั้งแรกกับซิงเกิลที่ชื่อว่า Shoe ซึ่งยังคงคอนเซปต์ล่าเริงและสดใสเข้ากับช่วงเดบิวต์อยู่เหมือนเดิมก่อนที่พวกเธอจะคัมแบ็กด้วยมินิอัลบั้มชุดแรกพร้อมกับเพลงไตเติลในชื่อเดียวกันอย่าง New Yepio ในเพลงนี้มีหลายอย่างที่เริ่มแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวงทั้งสไตล์และภาพลักษณ์ของสมาชิกที่ดูแตกต่างจากวงอื่นๆในตอนนั้นเป็นอย่างมากและแม้ว่าตอนแรกวงจะถูกบิ้วมาในฐานะของวงสายแดนซ์แต่สมาชิกของวงอย่างรูน่าก็เริ่มโชว์แววความเป็นโวคอลระดับท็อปออกมาซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะพัฒนากลายเป็นภาพจำของ FX ในเวลาต่อไปหลังจากนั้นในช่วงเดียวกันนี้เองวิกตอเรียก็กลายมาเป็นเมมเบอร์ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างและจากการปรากฏตัวในรายการฮิตของเกาหลีทั้ง2รายการติดนั่นคือ Invisible You ที่ทำภารกิจร่วมกับไอดอลจากวงอื่นๆและ We Got Married ที่เธอสวมบทบาทคู่แต่งงานสมมุติกับนิชคุนจาก 2PM ซึ่งก็ไม่ใช่แค่กระแสในเกาหลีเท่านั้นแต่เธอยังเป็นที่รู้จักของคอเกาหลีไปทั่วทั้งเอเชียเลยทีเดียว
ปี2011พวกเธอก็ได้วางจำหน่ายอัลบั้มเต็มชุดแรกอย่างเป็นทางการโดยมีเพลงโปรโมทในชื่อเดียวกันกับอัลบั้มอย่าง Pinocchioซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่เดบิวต์ FX ก็เรียกได้ว่ามีผลงานประสบความสำเร็จอยู่เสมอมีอัลบั้มที่มียอดขายอันดับ1ประจำสัปดาห์แต่สิ่งที่พวกเธอไม่เคยได้มาก็คือถ้วยรางวัลรายการเพลงนั่นเองและหลังจากที่ต้องรอคอยมาอย่างยาวนานถึง605วัน FX ก็สามารถคว้าถ้วยรางวัลรายการเพลงมาได้สำเร็จโดย Pinocchio ก็คว้าไปได้ถึง8ถ้วยเลยทีเดียวแต่ความสำเร็จของพวกเธอก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้ปล่อยอัลบั้มรีแพ็คเกจมาอีก1ชุดพร้อมกับเพลงต่างประเทศที่ซื้อมาแปลงใหม่ในนามว่า Hot Summerเพลงนี้กลายมาเป็นหนึ่งในเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปี2011เป็นเพลงที่ใครๆก็ต้องรู้จักและอดเต้นตามไม่ได้นี่คือปีของพวกเธออย่างแท้จริงปี2012พวกเธอยกระดับอีกขั้นด้วยการปล่อยซิงเกิลที่ชื่อว่า Electric Shock ออกมาเพลงนี้ก็คืออีกหนึ่งผลงานฮิตของวงขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งทำยอดขายถล่มทลายและกวาดรางวัลได้อย่างมากมายแต่นี่ก็เป็นผลงานเดียวของพวกเธอในปีนี้เพราะสมาชิกได้หันไปจับงานอื่นนอกจากไอดอลกันมากขึ้นทั้งซอนลี่วิกตอเรียหรือคริสตัลที่หันไปจับงานละครแอมเบอร์กับงานวาไรตี้แต่ที่ต้องพูดถึงที่สุดในช่วงนี้ก็คือการปรากฏตัวของลูน่าในรายการ Immortal Songs รายการแข่งร้องเพลงที่มีแต่นักร้องสกิลสูงเท่านั้นที่มีโอกาสจะชนะรายการซึ่งเธอก็สามารถคว้าแชมป์รายการมาได้พร้อมกับฝากเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับตำนานไว้มากมายตอกย้ำความเป็นนักร้องระดับท็อปของวงการอย่างแท้จริงปี2013พวกเธอทั้ง5กลับมารวมตัวกันอีกครั้งโดยการกลับมาคราวนี้ก็มาพร้อมกับอัลบั้มเต็มชุดที่2นามว่า Pink Tape ที่มาพร้อมกับเพลงโปรโมทหลักลำพำพำพำนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดพีคที่สุดของ FX อย่างแท้จริงทั้งคอนเซปต์อัลบั้มที่จัดเต็มเพลงอัลบั้มทั้ง12เพลงที่คัดมาอย่างดีรวบรวมแนวเพลงทั้งหมดตั้งแต่เดบิวต์กับ Dance Pop ไปจนถึง Electro Pop ไว้ด้วยกันอัลบั้มนี้ได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากนักวิจารณ์เพลงทั่วทั้งวงการโดย Billboard ก็ได้ยกอัลบั้มนี้ให้เป็นอัลบั้ม K-Pop ที่ดีที่สุดในช่วงปี2010เลยทีเดียว FX ยังเดินหน้าและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี2014ด้วยการปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่3โดยคราวนี้พวกเธอก็ได้มากับเพลง Electronic House ที่ชื่อว่า Dead Lightในขณะที่การโปรโมทกำลังดำเนินไปได้ดีสุดๆนั่นเอง SM ก็ได้ประกาศว่าซอลลี่จะต้องพักกิจกรรมจากปัญหาสุขภาพสมาชิกที่เหลือก็เดินหน้าทำกิจกรรมต่อไปจนถึงปี2015ในที่สุดเดือนสิงหาคมก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าซอลลี่จะยุติบทบาทในฐานะสมาชิกวงโดยเธอจะไปโฟกัสกับงานแสดงแทนและไม่กี่เดือนหลังจากนั้น FX ก็คัมแบ็คเป็นครั้งแรกในฐานะสมาชิก4คนกับอัลบั้มเต็มชุดที่4และเพลงที่ชื่อว่า Four Wallsนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นพัฒนาการอีกขั้นของวงทั้งคอนเซปต์และแนวเพลงที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ยังคงความเป็น FX อย่าง 100% กระแสตอบรับก็เรียกได้ว่าดีมากจากแฟนเพลงและนักวิจารณ์ซึ่งมันก็ทำให้พวกเธอได้ถ้วยรางวัลรายการเพลงอีกครั้งแต่อาจจะเพราะว่ามีเรื่องราวหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นรวมถึงการที่พวกเธอหายไปนานจนทำให้พวกเธอทั้ง4คนหยุดร้องไห้ออกมาไม่ได้เมื่อได้รู้ว่าแฟนๆทุกคนยังรอคอยการกลับมาของพวกเธออยู่เหมือนเดิมขึ้นปี2016หลังจากเดบิวต์มานานถึง6ปีในที่สุด FX ก็ได้มีทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรก Dimension 4 Docking Station พร้อมกับการประกาศชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการนามว่ามียูท่าทีต่อจากนี้ในฐานะของวงก็ดูเหมือนว่าจะไปได้สวยหลังจากปล่อยเพลงพิเศษใน Project Station และจบทัวร์คอนเสิร์ตสุดท้ายในปี2016 FX ก็ไม่มีกิจกรรมร่วมกันอีกเลยเป็นเวลาหลายปีแม้ว่าสมาชิกทุกคนอยากจะกลับมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันแต่งานเดี่ยวของสมาชิกแต่ละคนก็เรียกได้ว่ายุ่งมากจนไม่สามารถหาเวลาที่ตรงกันได้ทั้งลูน่าและแอมเบอร์ที่ดูงานเพลงเดี่ยวอย่างเต็มที่คริสตัลที่ไปทั้งสายแฟชั่นและรับงานแสดงและวิกตอเรียที่กำลังไปได้สวยสุดๆกับงานในประเทศบ้านเกิดของตัวเองวงก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจนกระทั่งปี2019ในคอน SM Town ที่จัดขึ้นที่โตเกียวเราก็ได้เห็นสมาชิก3คนอย่างคริสตัลแอมเบอร์และลูน่าบนเวทีอีกครั้งซึ่งพวกเธอก็ได้โชว์เพลงระดับตำนานของวงจากทุกยุคทุกสมัยแสดงอย่างสนุกมีความสุขอย่างเต็มที่ราวกับว่านี่อาจจะเป็นเวทีสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นเพียง1ปีสัญญาของสมาชิก FX ก็ได้สิ้นสุดลงโดยที่ไม่มีคนไหนต่อสัญญากับทาง SM เหมือนเป็นการปิดฉากวงไปอย่างเงียบๆตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรม FX มีทัวร์คอนเสิร์ตแค่ครั้งเดียวมีอัลบั้มทั้งสิ้นเพียงแค่6อัลบั้มมีชื่อแฟนคลับที่ได้ใช้ในระยะเวลาไม่นาน
และเป็นวงเดียวของ SM ในยุคหลังที่ไม่มีแท่งไฟของตัวเองมาคิดดูแล้วมันก็มีหลายอย่างที่น่าเสียดายเพราะในช่วง3ปีสุดท้ายถ้าพวกเธอได้ออกผลงานเอกลักษณ์ใหม่ๆมาเรื่อยๆก็คงจะดีแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามพวกเธอก็ได้ทิ้งมรดกล้ำค่าให้กับคนรุ่นหลังอย่างมากมายบ่อยครั้งที่เราได้เห็นวงโกลกรุ๊ปยุคใหม่นำเพลงของ FX มาโคฟเวอร์เนื่องในโอกาสพิเศษเป็นข้อพิสูจน์อย่างดีว่าพวกเธอนั้นมาก่อนการขนาดไหนและนี่ก็อาจจะไม่ใช่ตอนจบของ FX เพราะสมาชิกยังออกมาพูดอยู่บ้างว่าพวกเธอยังไม่ได้ยุบวงในยุคสมัยที่ออกจากค่ายไม่ออกจากวงเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้ววงจากเจน2ยังกลับมาอยู่เรื่อยๆทุกอย่างย่อมเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ตามวันวานที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่เด็กสาวทั้ง5คนได้ขึ้นมาสร้างตำนานทิ้งไว้จะถูกจดจำตลอดไปอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับและถ้าใครอยากเป็นผู้สนับสนุนมีรายชื่อพร้อมกับรับอิโมจิสุดพิเศษก็มาสมัครเป็นสมาชิกกันได้ด้วยการกดปุ่มสมัครที่ใต้วิดีโอตัวนี้ได้เลยและอย่าลืมให้กำลังใจเจ้าของช่องด้วยการกดไลค์วิดีโอและ Subscribe ช่องกันด้วยนะครับ